ไปตรวจสอบเรื่องที่เขาแชร์กันนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยแชร์กันบอกว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติตกลงแล้วชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันค่ะชัวร์หรือมั่วนิ่มวันนี้ได้ตรวจสอบแชร์แจ้งเตือนห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าในเขตอุทยานแห่งชาติไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบว่าเป็นข้อมูลจริงชัวร์ค่ะโดยมีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปีพุทธศักราช2562ในมาตรา21มาตรา47และมาตรา48ว่าบุคคลใดนำหรือปล่อยสัตว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดให้มีกรงรับฝากสัตว์เลี้ยงบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแชร์นี้ชัวร์แชร์บอกต่อกันได้ค่ะ